รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันนะครับกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะครับ4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคุณพ่อที่รูปหล่อที่สุดในประเทศไทยกายรัชโนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องกายเป็นคุณพ่อที่หล่อมากครับผมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดตามผลงานและเป็น FC น้องกายมาตั้งแต่อาจารย์เรียนมัธยมเนี่ยตอนที่อาจารย์เรียนมัธยมนี่ผมน่าจะยังอยู่ในท้องแม่อยู่ไหมฮะเออไม่คลอดนะเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้เปลี่ยนอาชีพเป็นนักมวยหรอทั่วไปทำอะไรอ่ะเห็นมีภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรายการครั้งแรกในประเทศไทยเลยรายการชื่อ10 by 10ที่เขาเอาดาราเนี่ยมาต่อยกันแล้วต่อยกันจริงๆนะคือคนจะเข้าใจว่าแบบเล่นๆหรือเปล่าคือเดี๋ยวแบบเขาสัญญากรรมเนี่ยต่อยไม่ได้นะหักหน้าพังหรืออะไรขึ้นมาวันถัดมาถ่ายละครยังไงไม่รู้รอจริงก็เปล่าแล้วสมมติว่าถ้าสมมติเขาจับคู่น้องกายกับพี่ต้องชกกันโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับครับอาจารย์อย่ามาเล่นเลยกีฬาเนี้ยผมว่านะไม่นั้นอาจารย์ก็ต้องไปแล้วก็ถือเนี่ยอย่างเงี้ยได้อยู่ร้องปังอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะแล้วก็ช็อกมานิดนึงว้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่แล้วที่สำคัญคือเวลาเราใช้กระทะเนี้ยตกกันใช่ไหมครับหน้าเราจะไม่ติดกระทะเพราะเป็นนอนสติ๊กแพนครับโอ้ตายแล้วขายของให้ด้วยนะเอ้าใช้ได้วันนี้น้องกายจะใช้นอนสติ๊กแพนกับเมนูที่มีชื่อว่าเบอร์เกอร์เขียวหวานไก่ลองมือเลยกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งมีประกันไหมครับไม่มีแล้วเขียวหวานโตกี่ขวบแล้วอ่ะโอ้ยจะ5ขวบแล้วโตแล้วโตแล้วโตแล้วก็4 3กับ2เลยครับติดกันเลยเปิดเตาไม้ผมอ่ะสงสัยมากเลยครับอาจารย์อะไรจะถามอะไรเรารู้แล้วล่ะมีการถามอะไรบางอย่างตอนที่อาจารย์แต่งงานกับเชฟเมย์เนี่ยอาจารย์รู้หรือยังครับว่าอาจารย์จะวันหน้าอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เนื้อรู้ตัวสะใจได้ใช่ป่ะเบอร์เกอร์ไก่นะครับผมเราเนี่ยจะต้องทำให้ไก่เนี่ยไม่ได้เป็นอกไก่แบบนี้อันหนึ่งชิ้นหนึ่งอยู่บ้านทอดข้าวให้ลูกกินป่ะก็แล้วแต่โอกาสครับผมแต่ผมจะเป็นคนที่อยู่ในครัวซะส่วนมากครับถ้าเทียบกับภรรยาแล้วอ้าวทำไมล่ะเขาทำกับข้าวกินข้าวอร่อยเหรอเรียกว่าไม่ลงเลยแล้วก็วิธีสับนะไม่รู้เหมือนกันฮะต้องทำแบบนี้ต้องสับละเอียดยิบเลยมั้ยประมาณนี้พอเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วเราก็จะต้องอันนี้เขียวหวานใส่แกงเขียวหวานลงไปคราวนี้อันนี้คือนมเหรอครับนี่ไม่ใช่กะทิมันจะเป็นมีกลิ่นกะทินิดนึงก็อาจจะอร่อยนะไม่มีประกันแน่จ้ะอาจารย์อาจารย์เพิ่งเคยเห็นนะตำรับนี่เขียวหวานเขียวหวานเขาใส่อะไรกันอาจารย์เกลืออีก5นาทีดีมากครับเกลือใส่เกลือเหรอมีน้ำตาลหรือเกลือก็ไม่รู้ฮะกระทะทำไมอ่ะไหม้แล้วเหรอมันร้อนร้อนเกินอ๋อนี่วิธีนะฮะก็จำไปใช้กันที่บ้านได้นะฮะวิธีนี้อย่าเลยเอาแบบเบสิกดีกว่าผมว่าหอมไหมยังยังไม่หอมอีกเหรอใส่มันให้หมดจะไม่กลัวน้ำพริกแกงเค็มหรอชิมพริกแกงได้เขารณรงค์ให้รสเค็มนะเดี๋ยวเมนมันว่างอ๋อเมนเขาถือจะว่างอุ๊ยใส่ไม่เข้าเลยอ่ะมันเล็กไปใช่ปะใช่ครับมันแน่นกลัวขาดมากเลยใหญ่เนาะแหมอาจารย์ครับใส่ถุงให้ผมหน่อยสิครับอาจารย์เร็วสิครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสิโอ้โหอาจารย์ใส่เก่งเนาะถุงเรื่องดูสิฟึบเข้าทีเดียวเลยอ่ะไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่เนยอะไรเลยนะเรา
ฮลตี้ดีกว่าอาจารย์เอาเฮลตี้เพราะว่ามันเป็นนอนสติ๊กแพนใช่ไหมครับก็ทำไมไม่ใช่หนังไก่อ่ะเราชอบกินหนังกระป๋องอ้าวเหรอครับอ้าวเดี๋ยวผมทำเจ็ดไก่ก็ให้ดูไม่เอาเดี๋ยวดิบๆผมมีวิธีอีกเดี๋ยวผมมีวิธีนี่อาจารย์ดูนะไม่อยากโม้มันจะเพิ่มความอร่อยเข้าไปในเบอร์เกอร์เราแต่เวลาน้ำมันเหี่ยวแบบนี้แล้วน่ากลัวนะมันมีตุ่มๆด้วยอ่ะถ้ามันไม่ดีก็โยนมันทิ้งไปไงครับอ๋อๆๆโอเคจริงๆน่ามีเนยหน่อยเนาะเอาเนยเหรอเนยมีอีกให้เนยโอ้กายทำรายการกับข้าวได้เลยนะเนี่ยดูห้องแค่ว่องไวแบบแมนๆเข้าครัวเนาะเดี๋ยวรอไก่ก่อนไก่เราให้น้ำมันของหนังมันช่วยให้ข้างได้หอมขึ้นโอ้มีหลักการทุกอย่างเลยอ่ะถ่ายสีข้างได้หมดเลยเหนื่อยไหมมี3คนติดกันแบบนี้แทนที่เราจะไปเครียดว่าเรามีลูกแล้วแบบทำนู่นทำนี่ไม่ได้อย่างนี้อาจารย์ไม่จริงเลยทำได้หมดยิ่งมีลูกผมยิ่งทำมากกว่าเดิมอีกเหรอจริงหาเงินครับน่าจะสุกเนาะเราว่าไก่อ่ะน่าเห็นป่ะแต่เขียวหวานนี่ไม่เคยกินมาก่อนเลยคือพริกแกงเขียวหวานเค็มไหมอาจารย์ได้อยู่แต่คุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยนะมันเป็นกลิ่นของน้ำพริกแกงเขียวหวานผสมกะทิอะไรอย่างเงี้ยนะครับตายไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมนะกะเอาเลี่ยงกินได้อ่ะนี่เราก็แล้วเดี๋ยวใส่อะไรอีกไหมมะเขือเทศหอมใหญ่อะไรเอาอีกไหมบอกมาเลยเดี๋ยวเตรียมให้อาจจะเอาหอมก็ได้นะหอมหัวใหญ่ใช่ครับหอมหัวใหญ่แค่นั้นเลยจบเป็นเบอร์เกอร์แบบง่ายๆอ๋อมีดูท่าทางมันสกปรกเกิดมาฉันไม่เคยเห็นใครสับไก่กระเด็นทั่วขนาดนี้อาจารย์จับเหมือนกลัวเนาะกลัวสิกลัวแบบมันบาดมือหรืออะไรกลัวมีดมันพลาดแล้วมันบาดมืออ่ะวงนึงขอบคุณครับเหตุผลที่เราใส่หนังไก่ไปครับอ๋อน้ำมันมันจะได้เอามาโอ้ my god คิดไว้แล้วอาจารย์เอาไก่แบบดิบไหมฮะไม่ฉันไม่เคยกินในน้ำเราว่าอันนี้ก็น่าจะใกล้สุกแล้วนะเกือบแล้วครับเกือบแล้วโอ้จะกลิ่นหอมนะหอมเขียวหวานมากเลยอ่ะกลิ่นออกไก่น้ำมากเลยนะสองอกแน่นี่กินคนเดียวสุดตายเลยนะอุ้ยไม่นะปกติถ้ากายกินเองคนเดียวนะก็อกไก่สองอกต่อมื้อกินวันละสี่มื้อกินอกไก่วันละสี่มื้อแปดอกใช่ครับมันไม่กินอย่างอื่นเลยที่บ้านจะทำฟาร์มไก่แล้วครับเนี่ยแล้วมันมีอกไก่เยอะขนาดนี้มีสิ่งแข็งไหมคนดูกินอกไก่ว่าไม่ใช่อาจารย์แล้วอันเนี้ยน้องกายให้เขาดูซิกแพคหน่อยได้ป่ะอาจารย์รู้เปล่าผมไม่แข่งเพราะกายมาผมต่อยคนหลับเลยนะตอนนี้ผมต่อยคนหลับเลยนะตอนนี้อาจารย์ลองดูเปล่าดูซิกแพคอาจารย์ต่อยมาเลยต่อยมาแล้วเราจะลองต่อยแล้วสวนเรากลับป่ะลองต่อยไม่สวนระวังข้อมือนะไหนลองสลับกันไม่ตามแล้วมันจะหยุดมันไม่ใช่เดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพอแล้วแต่เราครับเราก็ไม่ต้องเล่นมันจะหยุดหรือยังประมาณนี้พอแล้วครับประมาณไหนคะประมาณนี้ครับอาจารย์คือดูเพื่อเป็นกำลังใจให้กับใครก็ตามที่อยากดูแลรักษาสุขภาพว่าคือรักษาสุขภาพเสียต่อหน้าลูกอาจารย์ทำงี้ด้วยไหมไออุ๊ยอุ๊ยวะขยับได้ด้วยอุ๊ยต้องดูแลสุขภาพนะคุณผู้ชมนอนให้เยอะนอนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆดื่มน้ำเยอะกินอาหารที่มีประโยชน์ห้ามตัดแป้งห้ามตัดคาร์โบไฮเดรตเด็ดขาดต้องกินเพื่อให้ร่างกายเรายังรู้ว่าเราอ่ะไม่ขาดสารอาหารตรงนี้ไปครับสุกแล้วก็ย้ายไปวางโอ้แล้วก็วางหอมมีคลิกเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชิมกันครับอื
อร่อยนะเนี่ยขนมปังกับผักพอดีมันก็พอดีแต่เค็มนิดนึงนะนิ้วดูดนิ้วผมก็เลอะไม่ต้องช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูตีไก่และไส้สไปซี่บิ๊กวิงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกรวมกันกุ้งสับเนื้อหมูติดมันบดผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบวุ้นเส้นแช่น้ำแครอทหั่นเต๋าและต้นหอมซอยเข้าด้วยกันละลายผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบกับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเตรียมไว้นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงในปีกไก่ล็อกกระดูกกลัดด้วยไม้ปลายแหลมนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ใส่ลงในหม้ออบทาด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบที่ผสมกับน้ำมันพืชให้ทั่วอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีระหว่างอบทาด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบที่ผสมกับน้ำมันพืชอบจนปีกไก่สุกจัดปีกไก่ยัดไส้สไปซี่บิ๊กวิงลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูข้าวหน้ากุ้งกระเทียมพริกไทยใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยป่นที่โขลกเตรียมไว้ลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายเติมน้ำค่ะผัดส่วนผสมจนสุกทั่วดีแล้วปิดไฟจัดกุ้งกระเทียมพริกไทยลงในภาชนะเสิร์ฟโรยกระเทียมเจียวแต่งด้วยผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกและผักสดครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ